สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองว่าวจุฬานะครับขนาด120เซนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับพี่เบนซ์ก็ได้ทำการผูกเชือกซุ้งนะครับตรงกลางนะครับตอนแรกว่าจะเอาด้านข้างนะครับเรามาลุ้นกันอันนี้พี่เบนซ์ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับน้องอนิวก็เตรียมตัวที่จะวิ่งนะครับลมก็มีแรงๆนะครับส่วนสนูว่าวนะครับโอ้โหมันแตกได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะให้น้องอนิววิ่งนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับจะผ่านไม่ผ่านมาลุ้นกันนะครับมันจะขึ้นแล้วนะครับขออภัยในการถือกล้องนะครับทุกคนอนิวมันก็จะวิ่งนะครับถอยอีกถอยอีกถอยอีกเดี๋ยวให้น้องอนิวนะครับวิ่งนะครับเอาเล่น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 ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนว่าวจะเอียงเอียงหนึ่งข้างนะครับเป็นว่าวสายดันนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าวตัวเล็กนะครับพี่เบนซ์อาศัยว่าปล่อยไกลๆนะครับขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับผมเหมือนอาการหนักหัวหรือเปล่าทุกคนขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูน้องอนิวนะครับดูมันจะทำอะไรโอ้โหมันปล่อยเชือกนะครับปล่อยเชือกเดี๋ยวไปดูกันนี่นะทุกคนไปไหนพันมาพันไหนน้องอนิววิ่งให้นะครับบอกแลนมันก็บอกแลนบางอย่างเนี่ยที่ดึงเห็ดยังยังข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวียนต้องคำเข้าว่าวใหม่นะครับเพราะว่าเวลามันดึงมันจะฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาต้องแก้ไขใหม่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับลมมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับดูออนิวมันทำเฮ็ดยังนั่นเสียวลงอยู่เอ้ยเสียวไปผูกใส่เลยดิประมาณนี้นะครับผ่านนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวปรับเขาอีกนิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะหนักหัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นยังนั่นโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย